ก่อนที่จะได้ดินปืนนี่เนาะต้องได้ไปรับจ้างทำงานที่ประเทศไทยถึง2ปีเนาะพี่น้องคันว่าเพิ่นนั้นบ่ไปทำงานที่ประเทศไทยเนาะก็คือจะยังบ่ได้เนาะดินปืนนี่เพราะคือที่ดินปืนนี่เนาะก็มีราคาสูงถึงพี่น้องจะมาฮอดบนดินแล้วแต่ว่าอันนี้เฮาก็เอาใบตะดินมาดีดักได้สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้เนาะก็นุ่นก็อยู่บ้านเนาะพี่น้องบ่ได้อยู่สวนเนาะซึ่งแต่ละเทื่ออาจจะบ่เจอกันแล้วก็นุ่นก็อยู่สวนตลอดเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็อยู่บ้านพี่น้องซึ่งก็มีพี่น้องทางฝั่งไทยหลายๆคนเนาะอยากฮู้ว่าที่ดินที่ประเทศลาวเนาะเพิ่นขายกันจังได๋ราคาประมาณใดเนาะแล้วก็ดินติดหน้าทางเด้ขายแนวใดหรือว่าดินติดอยู่ในเด้ขายจังได๋เพราะว่าก็มีหลายๆคนเนาะว่าอยากมีที่ดินอยู่ลาวไว้ครอบครองเนาะที่จริงมันก็ค่อนข้างยากกันเลยกันว่าสิเป็นคนต่างประเทศสิมาซื้อดินอยู่ต่างประเทศอีกสินะเนาะก็มื้อนี้นุ่นก็สิพาพี่น้องเนาะมาฮู้จักกับราคาดินอยู่ในประเทศลาวเนาะว่าราคาประมาณใดเพราะว่าดินนี้ก็จะเป็นดินทางห้อมเนาะซึ่งเป็นดินของน้องซายนุ่นทีหาก็ซื้อได้2มือก่อนนี่เนาะเพราะว่าเพิ่นไปเฮ็ดงานอยู่ไทยก็เกือบ2ปีเนาะเพิ่นกับเมียเพิ่นน่ะไปเฮ็ดงานอยู่ไทยเพิ่นเกือบ2ปีแล้วเพิ่นก็ฝากเงินมาค่อนไว้ค่อนไว้เพราะว่าเพิ่นก็อยากตั้งเฮือนเป็นของตัวเองอะไรอยากปลูกเฮือนเป็นของตัวเองแต่ว่าก็ยังบ่มีดินเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ฝากเงินหันมาค่อนได้เกือบมา2ปีแล้วแล้วก็สิได้น้อยนึงแล้วหั่นแหละแล้วก็อีพ่อก็ว่าลองไปถามดินลองไปซื้อดินให้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นก็อยากปลูกเฮือนเป็นของตัวเองเนาะก็เลยแบบตัดสินใจซื้อบนนึงหั่นแหละแต่ว่ามันเป็นทางโฮมเนาะจากทางนี้จะเป็นทางใหญ่เนาะพี่น้องนี่ทางหน้านู่นหั่นจะเป็นทางใหญ่เนาะมันจะเป็นเส้นทางหลักของอันประเทศลาวเลยเนาะมันจะเป็นอันเส้นทางที่13เหนือของลาวแต่ว่าดินของน้องซ้ายนู่นนั่นจะเข้าไปในห้อมเนาะประมาณ500เมตรนี่เป็นได้เนาะเดี๋ยวเป็นแนวใดเนาะนุ่นก็จะพาพี่น้องอันไปเบิ่งดินหันก่อนว่าราคามันเหมาะสมบ่ตามที่แบบพี่น้องหลายๆคนอยากฮู้หั่นแหละเพราะว่าอันนี้ขนาดเป็นดินอยู่ในห้อมได้บ่แม่นดินอยู่หน้าทางเนาะว่าดินหน้าทางนี่เฮาบ่กล้าถามมันแพงอยู่บ้านเฮาก็แพงคือกันขนาดอยู่บ้านนอกก็ดินก็แพงแต่ว่าอันนี้เฮาซื้ออยู่ในซอยแต่ว่าคนอยู่บ้านนี่ก็อยู่หลายเนาะอยู่ในซอยบ่แม่นว่าเฮาเข้าไปอยู่ในซอยคนเดียวมันก็หลายอยู่เดียวสิเป็นแนวใดเนาะนุ่นก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งดินนั้นก่อนแล้วก็มาลมสู่พี่น้องฟังว่าดินนั้นราคาเท่าใดเนาะจะยังบ่บอกเทื่อเนาะพี่น้องเป็นแนวใดไปเบิ่งนํากันเนาะไปนี่เนาะเฮาก็จะย่างเข้าไปในซอยแบบนี้เลยพี่น้องแต่ว่าทางนี้ก็จะเป็นทางขึ้นวัดเนาะวัดในหมู่บ้านเลยแหละพี่น้องนี่ทางขึ้นวัดอันนี้ก็จะเป็นทางซอยอีกไปไก่เติบเนาะนี่แถวใกล้ๆนี่ก็จะมีเฮือนหน้าเฮือนหยังเนาะนี่เฮือนหน้าบ่าวเนาะก็อยู่นี่นี่เฮือนอยู่ในซอยเลยนี่อยู่แถวใกล้ๆนี่ก็มีแบบเพิ่นหาก็มาซื้อดินน่าจะมาซื้อดินอยู่บ้านนี้ตีนี้เพิ่นกระดุดก็ยังก็อยู่ติดวัดเนาะนี่ราคาดินแพงหลายเด้ออยู่ลาวน่ะดินอยู่บ้านนอกนี่อันนี้เฮาก็จะย่างไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องว่าดินนี่อยู่ในซอยพุ่นแหละอยู่ในพุ่นจะว่าก็มีบ้านคนหลายอยู่นี่ย่างมานี่ก็พี่น้องตากแดดมาเรื่อยๆเนาะแดดอาจจะแห้งนิดนึงแต่ว่าจะสู้แดดเนาะเพื่อพาพี่น้องไปเบิ่งอันดินที่น้องซายซื้อนุ่นเองก็มามื้อนี้ก็เป็นมื้อแรกเนาะที่จะได้มาเบิ่งดินหั่นเพราะว่าตั้งแต่เพิ่นซื้อมานุ่นก็บ่ได้มาจักเทื่อเนาะแล้วมื้อนี้หั่นนุ่นก็เป็นมื้อแรกคือนุ่นว่าหั่นแหละที่เข้ามาเบิ่งเพราะว่าเพิ่นก็ว่าเพิ่นแม่นได้ซื้อดินหั่นน่ะแต่ว่าบ่ได้เข้ามาเบิ่งจักเทื่อเนาะแต่ว่าราคาก็แอบแพงไปนิดนึงเนาะนี่อันนี้ก็เป็นเฮือนพอเท่าเนาะไปอยู่ใกล้ๆนี่เลยนี่เพิ่นกำลังสิสานยังเนาะนี่เฮือนแถวใกล้ๆนี่ก็มีเฮือนหลายอยู่เพิ่นกำลังปลุกเนาะเข้ามาอยู่อันนี้ก็เป็นเฮือนหน้าเฮือนหน้าก็อยู่แถวใกล้ๆนี่โอ้ยคุณมีคนขี่รถมาปะทิ่มไว้
น้าบ่อยู่เฮือนเนาะปิดนี่เนาะพี่น้องตอนนี้คือก็จะมาฮอดบนดินแล้วแต่ว่าอันนี้เฮาก็เอาใบตะดินมาดีดักได้เพราะว่าสิให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันว่าเป็นแนวใดอ่ะนะเพราะว่าดินนี้มื้อนี้นุ่นก็มาเบิ่งเป็นมื้อแรกเนาะพี่น้องนี่โอ้โหขุ่มนี่พี่น้องมันจะเป็นห้องที่บ่ห้องหนักพอสมควรเนาะห้องหนักมีฮอดใบบอนมีหยังป้ามีครบสุดในนี้ก็คือทําอีทันอีพอก็มาเบิ่งดินนี่ว่าสิซื้อให้น้องซ้ายหั่นแหละเพราะว่าน้องซ้ายก็ฝากเงินมาค่อนไว้หั่นน่ะแต่ว่าอีพอมาเบิ่งแล้วว่าโอ้ราคาก็แอบแพงไปนิดนึงเนาะบ่อยากซื้อแต่ว่าน้องซ้ายเพิ่นว่าบ่ซื้อก็สิบ่มีอันบอนตั้งเฮือนเพราะว่าเราก็อยากไปอยู่ไทยกลับมาแล้วก็สิมาปุ๊กเฮือนปุ๊กหยังพาลูกอยู่ตั้ง5คณะบ่อยากอยู่เฮือนแล้วเพราะว่าอยู่เฮือนก็อยู่กันหลายคนเนาะพี่น้องว่าดินก็โอ้ยเนาะค่อนข้างแบบยังตึบอยู่ได้เฮายังบ่ได้ปรับปรุงมียังเครือยังบ่ได้เฮ็ดหยังเพราะว่ายังบ่มีเงินเนาะซื้อดินไปแล้วก็คือแบบหมดตูดเลยก็คืออันดินพื้นนี้น่ะมันจะติดกับเฮือนของน้านุ่นเนาะนี่น้องน้องอีแม่เนาะน้าสาวก็คือติดกันนี่เลยแต่ว่าหน้าหั่นพัดอันอยากให้มาปลูกเฮือนใกล้ๆเนาะแต่ก่อนก็สวนแบบว่าให้ซื้ออยู่แถวใกล้ๆนี่แล้วแต่ว่าก็บ่มีผู้ใดมีเงินแหละอยู่เฮือนบ่มีเงินผู้ใดถามผู้ใดก็บ่ว่าหยังบ่มีผู้ใดว่าหยังเราก็เลยแบบบ่สร้างเฮือนใดเนาะเรามาปลูกเองแต่ว่าดนมากับน้องซ้ายก็ไปเฮ็ดงานญี่ปุ่นก็พอได้เงินจักเล็กๆน้อยเนาะก็ไป2คนพุ่นน่ะพี่น้องแล้วก็ฝากเงินมาให้ซื้ออยู่ติดกับหน้าเพื่อแบบว่ายามเฮาบ่อยู่เฮือนก็สิมีหน้าเบิ่งยามหน้าบ่อยู่เฮาก็สิเบิ่งเฮือนหน้าสินะยามจูนยามเอ้ยมีหยังเนาะอยู่ใกล้กันก็แบบสิได้เบิ่งแยงกันหั่นน่ะก็เลยแบบตัดสินใจซื้อแต่ว่ายังบ่ได้ถมยังบ่ได้เฮ็ดหยังต่างๆเนาะพี่น้องแต่ว่านุ่นก็มีแผนที่ดินเนาะสิมาให้พี่น้องเบิ่งคือกันเด้นี่แผนที่ดินเนาะก็คือทางหน้านี่แบบติดกับทางโฮมเนาะก็จะประมาณนี้แหละทางหน้านี่ก็มันติดกับของหน้าสาวนุ่นหั่นแล้วก็ไปฮอดแถวนั้นแหละบ่ฮอดเสาไฟปูนเพราะว่าทางนั้นก็เป็นทางโฮมคือกัน15เมตรเนาะ15เมตรนี่พี่น้องตั้งแต่นี้มาฮอดพี่แล้วนี่นี่มาจะมาฮอดแถวนี้ก็คือว่าง่ายๆเนาะก็คือแบบทางโฮมทางนี้น่ะติดของหน้านุ่นมานี่ก็15เมตรเนาะอันนี้ก็ทางโฮมใหญ่ซั่นๆเนาะอันนี้ก็เป็นทางโฮมน้อยอีกเนาะอันนี้ทางหอมน้อยใน18เมตรเนาะพี่น้องนี่ก็น่าจะตั้งแต่นี้ขึ้นมือฮอดพุ่นแล้วแต่ว่าแต่ก่อนหั่นน่ะเขาเจ้าว่าเจ้าของดินว่าเขาเจ้าอันแบ่งกันเป็นดินของพี่น้องเนาะเขาเจ้าจะแบ่งติดกับเสาไฟเลยแต่ก่อนน่ะแต่ว่าก็มีคนมาซื้อหลายบัดนี้เขาต้องแบ่งได้เฮ็ดโฮมเนาะได้เฮ็ดอันทางโฮมเพราะว่าคันบ่มีทางผู้ใดก็บ่อยากมาอยู่เนาะแบบเสียออกรถจักมีหยังก็บ่มีทางสิมันก็ค่อนข้างแบบยุ่งยากให้เฮาก็เลยแบบได้แบ่งเนาะแต่ว่านี่แบ่งเพิ่นก็แบ่งออกไปแบ่งให้อันทางนี่3เมตรเนาะพี่น้องนี่คันบ่ซั่นมันก็จะกว้างมาพี่เนาะนี่โหมันก็กว้างอยู่ได้นี่เพิ่นก็มาตั้งอันนี้น่าจะเป็นอันของเฮือนใกล้ๆเนาะมาตั้งอันเล่าเข้าเนาะพี่น้องเล่าเข้านี่เพราะว่ามันเป็นดินเปล่าว่างนี่ตอนนั้นนี่สิมาฮอดบนนี้เลยมาจำฮอดบ่อนั้นเขาผมนี่มาฮอดบนเฮือนเขาเลยนี่เนาะอุ้ยตั้งแต่ลุมพุ่นขึ้นมาฮอดนี่ก็ไก่เติบได้1018เนาะ18ก็ถือว่ากว้างอยู่แต่ว่าทางแจนี่ฮอดแจพุ่นเนาะก็อยู่ที่15เมตรเนาะ15เมตรคือกันนี่ตั้งแต่แจนี่เนาะมันก็จะติดกับแบบห้องแบบนี้เลยมาพี่น้องพี่น้องโอ้ยมีหมาได้ท่านมีหมาหมาอยู่เฮือนใกล้ๆเนาะนี่ก็จะมาทางนี้เนาะนี่มาสอดพี่เลยแหละพี่น้องมาสอดทางนี้ก็จะเป็นห้องเฮือนของเจ้าเจ้าก็อันนี้มีเฮือนอยู่ในเนาะนี่ปลูกผักปลูกมีเป็นแต่อยู่สุดอยู่นี่ก็คือแบบมีสวนมีหยังเพราะว่าอันเป็นของเฮือนใกล้ๆหั่นแหละเนาะเขาจะมาปลูกเพราะว่าเป็นอันดินเปล่าว่างตอนนั้นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาขายไปแล้วอยู่จุดนี้เนาะลงไป
สุดยองทั้งพุ่นเนาะไปจำเฮือนหน้าคือแบบเป็นไซเดนของเฮือนหน้าแหละตั้งแต่นี้ลงไปก็คือมีอยู่18บวก5เมตรพอดี23เนาะพี่น้อง23เมตรทั้งนี้อาจจะกว้างกว่าบนอื่นแหละทั้งอื่นยังแคบน้อยเนาะแต่ว่าเบื้องนี้ลงไปนี่กว้างพี่น้องกว้างอยู่เลยแต่ว่าเฮาสิมาถมมาปลูกเฮือนนี่คือจะยังดุนเนาะน้องซ้ายก็ว่าจะคอนเงินก่อนได้เงินจักเล็กจักน้อยแล้วก็สิฝากให้อีพ่อให้เขาเจ้าถมดินให้เพราะว่าดินบนนี้ก็มันก็จะมีมะขีนเนาะเพราะว่าตะกอนหันมันจะเป็นอันมันเป็นห้องเมืองบอนเขาเจ้าปล่อยน้ําเข้าน้าน่ะอยู่ใต้มันมีน้าเนาะก็เลยแบบยังมีงูหินมีอย่างแบบมายุมายะหน่อยนึงแถวลุมแถวตึบๆอันพี่น้องเห็นนั่นแหละเดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งดินแถวเครื่องกลางเนาะเพราะว่าดินแถวเครื่องกลางนี่นักเพราะว่าตะกอนมันเป็นห้องเมืองคือนุ่นว่าหั่นแหละเป็นเมืองบอนพุ่นปล่อยน้ํามันน่ะพี่น้องนี่นี่มันก็จะเป็นห้องแบบนี้เลยห้องมุละสะทรายแบบนี้แล้วก็มีหอดกกบกกกปวนนี่พี่น้องมีกกปวนบอนบอนเป็นกินได้นี่บอนหวานหั่นน่ะนี่แม่นแต่ห้องบ่ได้นี่ทํานี่เป็นห้องแบบนี้เราเขาเจ้าก็มาตั้งก็คันว่าเฮามาถมเขาเจ้าก็จะได้ง่ายแต่ว่าเฮายังบ่มีเงินเถื่อบ่มีเงินก็ปล่อยให้เขาเจ้าตั้งปะอยู่นี่เนาะนี่นี่พี่น้องแถวข้างกลางมันจะเป็นแบบสิอ่ะนี่เป็นห้องเป็นอย่างแบบนี้อ่ะนักเลยห้องมือไม่ยะเนาะคลองแดแล้วก็มีมังหินแดนี่อันน้าสาวว่ามีมังหินอยู่ติดของลาวนี่สองหน่วยที่แบบใหญ่ใหญ่เนาะบ่แน่ใจว่าเฮาสิถมสิได้บ่หรือว่าเฮายังสิได้จ้างเขาเจ้าทับอีกเนาะอยู่ข้างกลางนี่แบบนี้เลยนะพี่น้องมันก็จะติดหน้าทางแบบนี้เนาะนี่ทางนั้นมันก็จะมีเฮือนเข้าไปได้ฝุ่นยังใกล้เนาะแต่ว่าเฮาซื้อแถวติดกับหน้าของนุ่นเนาะเดี๋ยวนุ่นก็สิได้ออกพาพี่น้องไปนั่งอยู่บนโฮมแล้วก็ลงกันนิดนึงเนาะเพราะว่าห่อนมาอยู่นี่ก็เบิ่งอันแม่หยังละความว่ามันอันความว่ามันเป็นห้องมันตึบแม่หยังขนาดพี่น้องมีฮอดกกบอนกกหยังผักมีสีไข่เนาะนี่ก็คือพี่น้องตอนนี้คือนุ่นก็พาพี่น้องเนาะได้ไปสำรวจเนาะเบิ่งว่าดินประมาณใดประมาณใดเนาะก็คือพี่น้องเห็นนั่นแหละมันจะแม่นห้องแม่นหยังเฮาสิกอนี่ก็บ่แม่นง่ายเนาะกอแดแล้วก็ถมดินแดได้เพราะว่าเฮาได้อยู่ทางหน้าแล้วเฮาก็ต้องได้กอแล้วก็จะอยู่ทางหลังอันเฮ็ดห้องลงมาน่ะห้องอันระบายน้ําลงมาคันว่าเฮาบ่เฮ็ดห้องสูงคือน้ําต้องท่วมเฮือนเฮาหั่นน่ะเฮาต้องได้ถมได้หยังบ่แม่นง่ายเนาะก็สิแล้วนี่น่าจะหมดอยู่ได้ประมาณหลัก10นี่ล่ะ10ล้านกีบเนาะน้องก็คือดินอยู่นี่หั่นน่ะนุ่นก็ว่าราคาก็แอบแพงคือนุ่นว่าหั่นเนาะคือที่ดินพื้นนี้เนาะก็มีราคาสูงถึงพี่น้อง150ล้านกีบเนาะ150ล้านกีบนี่ถือว่าบ่ธรรมดาเด้พี่น้องคันว่าเป็นคนธรรมดาอยู่บ้านเฮานี่เฮาโศกเงินก่อนสิได้ทํานี่โอ้ยตายแล้วบ่มีอ่ะนะว่าส่วนหลายก็คนที่มาอยู่ในหมู่บ้านนี่ก็ส่วนหลายจะเป็นคนมาอยู่ตั้งแต่ก่อนพุ่นแล้วก็บ่ค่อยได้ซื้อดินคือเฮามาอยู่ตามหลังจังซี่เฮาต้องได้ซื้อดินนั่นน่ะคือน้องชายสิลงเฮือนจังซี่ก็ได้ซื้อดินก็แพงสุดๆนู่นก็ว่าแพงพ่อก็ว่าแพงแม่ก็ว่าแพงแล้วผู้ใดก็ว่าแพงอยู่ในเฮือนก็บ่อยากซื้อแต่ว่าจําเป็นบ่มีบนอยู่เนาะบ่มีบนอยู่บ่มีบนขยับขยายอยู่นํากันหลายคนก็เฮือนก็เป็นเฮือนหลังน้อยๆวันนี้เฮาก็อยู่กันหลายคนแดแล้วกันน้องซ้ายก็มีลูกแดเป็นของตัวเองอีกก็อยากอยู่ต่างหากเนาะก็เพิ่นก็ไปเฮ็ดงานอยู่ไทยพี่น้องทั้ง2ปีเนาะ2ผู้เมียเพิ่นได้เงินจํานวนน้อยนึงหั่นแหละพอเก็บให้เนาะแล้วก็เพิ่นก็มาซื้อดินนี่พอก็แลกเป็นเงินกีบก็ได้150ล้านกีบเนาะซื้อดินให้เพิ่นหมดเกลี้ยงเลยก็คันว่าสิไล่เป็นเงินบาทก็จะตกอยู่ที่230,000บาทเนาะพี่น้องก็2คนก็ถือว่าเพิ่นไปสู้ซนเวียกพอสมควรเนาะก่อนสิได้เงินทํานี้ก็มาซื้อดินคือที่พี่น้องเห็นนี่แหละก่อนที่จะได้ดินพื้นนี้เนาะต้องได้ไปรับจ้างทํางานที่ประเทศไทยถึง2ปีเนาะพี่น้องป้าโทก็ถือว่าเป็นน้ําพักน้ําแห้งที่เพิ่นตั้งใจเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่พุ่นเนาะแล้วก็อดออมฝากให้พ่อแม่เนาะฝากเก็บเทือละเล็กเทือละน้อยจนได้ดินพื้นนี้เนาะได้บ่อนอันนี้ก็
นุ่นกับพ่อกับแม่ก็ว่าแพงแต่ว่าก็สุดจำเป็นที่บ่มีบ่อนอยู่ก็ได้ซื้อเนาะพี่น้องได้ซื้อได้ตัดสินใจเพราะว่าเฮาบ่ซื้อคนอื่นก็ซื้อคือกันเพราะว่าส่วนหลายก็คนอยู่ในหมู่บ้านนี้เพิ่นก็จะไปทำงานเป็นแรงงานที่ประเทศไทยแล้วก็ได้เงินมาเพิ่นก็จะฝากเงินฝากคำอะไรมาให้พ่อแม่เป็นคนเก็บแล้วก็ซื้อดินซื้อดอนบางคนก็มาปลูกเฮือนในงานเป็นรังนะก่อนที่แบบจะได้ในกระบุแมนง่ายนะพี่น้องโอ้ยเนาะคันว่าเพิ่นนั่นบ่ไปทำงานที่ประเทศไทยเนาะก็คือจะยังบ่ได้เนาะดินพื้นนี้เพราะว่าอยู่บ้านเฮาก็คือพี่น้องเห็นหั่นแหละฮอดยามปลูกมันต้นมันสับปะหลังก็ไปปลูกมันแล้วก็ปลูกมักเดือยเฮ็ดให้ข้าวให้นาสินะแล้วก็หมดปีมาขายบางเทื่อก็ปีนึงบ่ได้ฮอดอัน 10,000 บาทเนาะ6ล้าน5 6ล้านสินะบางเทื่อก็ได้ประมาณนั้นได้ประมาณนั้นก็ฮอดยามบุญยามงานเฮาก็จกจ่ายหรือว่ามีแนวเจ็บเป็นก็จกจ่ายไปแล้วมันก็บ่ได้หยังหั่นน่ะแต่ว่าก็ดีใจเนาะที่น้องชายกับน้องไผ่นี่เพิ่นก็ได้ไปเฮ็ดงานอยู่พุ่นแลนบัดแลนใบถือบนดีเฮ็ดงานได้เงินได้คำฝากมาให้พอเก็บไว้แล้วก็ซื้อดินพื้นนี้ก็เป็นน้ำพักน้ำแห้งของคนลูกมานั่นแหละพี่น้องเนาะนุ่นก็ยังบ่มีเนาะเห็นเพิ่นได้ก็อยากได้เนาะพยายามเก็บให้ตัวเองก็มีบ่อนอันซื้อมีเงินซื้อดินเพราะว่าก็หลายบ่อนที่แบบว่าเพิ่นก็อยากขายอยู่แต่ว่ามันเป็นในซอยสินะเฮาก็บ่ค่อยอยากได้แบบในสิเฮาซื้อไปเฮาก็บ่รู้ว่าจะเฮ็ดหยังเฮาอยู่ในหั่นน่ะแต่ว่าเฮาก็อยากได้โอ้แบบนี้ก็มันแม่นในซอยอยู่แต่ว่าราคาก็แอบแพงคือนุ่นเว้าหั่นแหละพี่น้องว่าแพงบ่หรือว่าถูกบ่เพราะว่าดินตอนนี้ก็เฮาก็ว่าราคาแอบแพงเนาะขนาดว่าดินอยู่บ้านนอกได้อยู่บ้านนอกบ่พออยู่ในโฮมอยู่ในซอยอีกได้พี่น้องเข้ามานี่ก็แบบไกลจากทางอันทางใหญ่พุ่นเฮาย่างเข้ามาก็ไกลอยู่แต่ว่าก็คือนุ่นเว้าหั่นแหละมันจําเป็นเฮาก็จึงได้ซื้อเนาะก็บ่ค่อยแบบเหมาะสมมันแหละเฮาเว้าได้อันนี้ตามที่นุ่นเว้าได้แบบเพราะว่ามันเป็นโฮงเป็นหยังแบบเป็นโฮงเมืองเป็นมักหินมายุมายะปลาซาซายเนาะแต่ว่าราคาก็สูงเป็นดินบนดอยเด้พี่น้องเบิ่งราคายังซํานี้เนาะคันว่าดินหน้าทางแบบทางใหญ่ซําใดเนาะเพราะว่าอันอยู่ทางหน้าทางหั่นน่ะเห็นเขาเจ้าเขียนป้ายติดอยู่ว่าสิขายแต่ว่าโอ้ราคาสูงเนาะฮอด500ล้านกีบเนาะ500ก็เกือบสิโอ้เกือบจะฮอดล้านแหละพี่น้องเนาะแต่ว่าอันนั้นบ่เว้าแล้วเฮาบ่มีปัญญาดอกแต่ว่าเฮาซื้ออยู่ในซอยแบบนี้ก็ดีแล้วที่แบบยังได้ซํานี้เนาะแต่ว่าก็ถามความคิดเห็นของพี่น้องเนาะว่าราคาเหมาะสมบ่เนาะพี่น้องมื้อนี้นุ่นก็ได้พาพี่น้องเนาะมาเบิ่งราคาดินในประเทศลาวว่าราคาเพิ่นขายกันแนวใดบางพื้นที่เพิ่นอาจจะแทกขายเป็นเม็ดเนาะแต่ว่าบางพื้นที่เพิ่นจะเว้าเลยเว้าว่าบ่อนดินตอนนี้เฮาอยากขายประมาณนี้คันว่าเฮาโตนําเจ้าของได้ก็คือว่าแบบโตเขาเจ้าหลุดหน่อยนึงก็ดีแต่ว่าคันเขาเจ้าบ่หลุดก็คือแบบขายราคานั้นเลยบ่มีแบบแทกแบบหยังเลยเนาะบ่ได้บวกลบคูณหารบ่หยังเนาะพี่น้องก็จะมีแต่ซํานี้เนาะคลิปนี้ก็สิได้ปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้จนจบและคอมเมนต์ให้กําลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องไปก่อนเด้อบ๊ายบาย